ุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวนนะคะสืบสวนสอบสวนชื่อหนังสือว่าเสียงเพรียกจากคักคูนะคะผู้แต่งเนี่ยเป็นนักเขียนชาวอังกฤษชื่อว่าโรเบิร์ตกัลเบรธเป็นนามปากกาของเจ.เค.โรว์ซึ่งเป็นนักเขียนที่เราทุกคนคงรู้จักกันดีว่าเป็นผู้เขียนชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาฉีกแนวจากแนวเด็กเนี่ยมาเขียนเป็นสืบสวนสอบสวนของผู้ใหญ่เขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้นามปากกาแทนค่ะเป็นเรื่องแนวนักสืบนะคะคือมีตัวละครเอกเป็นนักสืบและคิดว่าเขาคงจะมีภาคต่อไปของนักสืบคนนี้นะคะชื่อว่าคอร์โมรันสไตรค์นะคะชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าเกิดอ่านเราต้องชอบแน่นอนคือเป็นเรื่องของนักสืบคนนี้เป็นนักสืบเอกชนนะคะซึ่งเขาจะได้รับคดีอย่างคดีแรกก็คือมีนางแบบสาวคนนึงเนี่ยเขาตกลงมาจากตึกที่พักของเขาทุกคนก็เข้าใจว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าเขามีปัญหาทางจิตอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าพี่ชายของผู้หญิงคนนี้กลับไม่เชื่อเขาก็เลยมาจ้างให้พระเอกเนี่ยซึ่งเป็นนักสืบที่ตกอับมากนะคะกำลังแบบยากจนสุดๆเลิกกับแฟนโดนแฟนทิ้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาช่วยสืบคดีนี้หน่อยตอนแรกพระเอกก็ไม่เชื่อก็บอกว่าก็ฆ่าตัวตายแต่พอเขามาสืบไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆขุดลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้พบว่ามันมีอะไรมากกว่าคำว่าฆ่าตัวตายนะและเขาก็ได้ค้นพบความจริงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายของนางแบบคนนี้นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวพระเอกเลยต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่ไม่หล่อเลยนะคะแล้วก็ตัวแบบสูงใหญ่สูงมากสูงแบบประมาณเกือบ200เซนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แถมลงพุงอีกอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่นะคะแล้วก็พอคนอ่านมาอ่านแล้วก็จะแบบเฮ้ยเขาน่ารักมากอ่ะเขามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ดีอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาเก่งมากสืบเนี่ยไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้แล้วก็อ๋อได้รู้เลยว่าคนนี้พูดมีพิรุธยังไงแล้วก็คนนี้ที่พูดเนี่ยจะเป็นปริศนาอะไรที่เขาจะไปขุดต่อได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเจเคเนี่ยเขาจะสอดแทรกเรื่องของครอบครัวเข้าไปในหนังสือของเขาค่อนข้างเยอะนะคะ อย่างเล่มนี้อย่างเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยจะมีอยู่เสมอในหนังสือของเจเคเล่มนี้ก็มีอีกว่าเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงทิ้งคว้างๆด้วยนะเป็นครอบครัวคนรวยที่เก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงแต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงยังมีปัญหาทางจิตอีกอะไรแบบนี้คือเป็นสิ่งที่เจเคเขาคงอยากให้คนหันมาดูแล้วก็มาคิดนะคะก็อยากจะให้ลองอ่านดูนะคะเสียงเพรียกจากคักคูนะคะมีครบทุกรสนะคะโดยพอเรื่องสืบสวนที่จะทำให้เราอ่านแล้วติดคิดตามไปตลอดนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ตอนที่เอดิทเนี่ยตรวจไปแบบว่าเฮ้ยใครทำแบบนี้เลยค่ะคือจะคิดตามเยอะมากนะคะเพราะนั้นคิดว่าคนอ่านเนี่ยน่าจะชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของปมประเด็นเรื่องอื่นเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าชอบเล่มนี้เนี่ยก็อาจจะคอยติดตามผลงานของนักเขียนท่านนี้ต่อไปอีกนะคะหรือว่าเล่มอื่นๆของนามีบุ๊กซึ่งเป็นนักสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็มีอีกหลายชุดนะคะซึ่งคิดว่าแฟนๆก็คงจะชอบเช่นเดียวกันค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเสียงเพรียกจากคักคูมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มค่ะเพียงพิมพ์คำว่าคักคูส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ค่ะอร่อยนี่ทานไปขนาดนี้ยังไม่อิ่มอีกเลยคะเนี่ยอร่อยมากก็อ๋อเดี๋ยวมาลาคุณผู้ชมก่อนเวลาหมดแล้วค่ะอุ๊ยอะไรแป๊บๆเวลาหมดละคุณผู้ชมค่ะเสาร์หน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆของรายการคุยกันวันเสาร์มานำเสนอให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ It's 5 o'clock in the morning ย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สมุดโน้ตสินค้ารักโลกจากพราวได้พิมพ์ชื่อแบรนด์สินค้าว่าพราวส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะสมุดโน้ตจากพราวท่านละ1เล่ม
ส่วนท่านใดต้องการหนังสือเสียงเพรียงจากคักคูผลงานเขียนแนวสืบสวนสอบสวนของเจ.เค.โรว์ได้พิมพ์คำว่าคักคูส่งเข้ามานะคะแต่คงต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะหนังสือมีอยู่เพียง3 เล่มเท่านั้นค่ะ